คือให้ความรู้สึกเหมือนไม่ได้ทาแป้งเลยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่องลิก่านะวันนี้ลิก็จะมาทำคลิปรอดหรือเทานะคะก็จะมาลองแป้งของแบรนด์นี้นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นของแบรนด์ลอร่าเมอร์เซนะคะสำหรับแป้งนี้ก็จะเป็นแป้งผสมรองพื้นเนื้อแมตนะคะรุ่นนี้จะมีทั้งหมด3เฉดสีด้วยกันแต่ว่าลิได้มา2เฉดสีนะเดี๋ยวมาดูกันว่าโทนสีจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับแป้งรุ่นนี้นะคะราคา 1,950 บาทมาในปริมาณ 7.4 กรัมนะคะแป้งรุ่นนี้นะคะเขาเคลมว่าเป็นแป้งรองพื้นเนื้อแมตที่บางเบานะคะทาแล้วสบายผิวแล้วก็ให้การคุมมันที่นานด้วยติดทนนานใช้แล้วสีไม่ดรอปให้ผิวดูแบบเป็นธรรมชาติมีความบางเบาแกะมาด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือตลับแป้งแล้วก็นี่คือตัวสปอนของเขานะคะจะมีลักษณะแบบเหมือนแบบพื้นผิวแบบกำมะหยี่หน่อยนะคะก็ค่อนข้างมีความนุ่มระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านในจะมีพับมาให้ด้วยต่างหากอีกทีนึงนะคะแบบนี้ก็คือมีให้เราเลือก2 อย่างเลยถ้าเกิดว่าต้องการการปกปิดที่บางเบาให้ใช้พับที่เขาให้มาในตลับเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้การปกปิดแบบขั้นสุดเลยนะให้นำสปอนต์อันนี้ค่ะไปชุบน้ำแล้วก็มาแตะแป้งแล้วก็มาลงบนผิวจะทำให้ได้การปกปิดที่ปกปิดเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวมาลองให้ดู2แบบเลยเป็นยังไงบ้างหน้าตาแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอาจจะเห็นรอยนิ้วมือง่ายหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นแบบพื้นผิวแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีชื่อสีบอกไว้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีเจาะรูอะไรมาให้พร้อมเลยนะคะด้านในจะเป็นแบบนี้มีกระจกมาให้นะคะแล้วก็นี่คือสีเข้มสุดนะคะรุ่นนี้จะมีทั้งหมด3เฉดสีด้วยกันคือเบอร์01 02แล้วก็03นะคะ01เนี่ยน่าจะเป็นสีที่ขาวสุดเลยนะแต่ว่าในลิกได้มา2สีก็คือเบอร์02กับ03อันนี้คือเบอร์02แล้วก็นี่คือเบอร์03นะอ่ะเทียบดูเบอร์02นี่ดิคิดว่าดิใช้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันดูสว่างมากเบอร์03มาจอบไปทางโทนเหลืองที่ทุกคนเห็นกันเลยนะเนื้อแป้งค่อนข้างนุ่มเลยนะคะแล้วก็มีความละเอียดนะแล้วก็เวลาใช้นิ้วสัมผัสเนี่ยไม่มีพวกผงแป้งอะร่วงลงมาเลยนะคะถือว่ามีการอัดเนื้อแป้งมาดีเลยนะโหอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะเนี่ยสว่างมากนะคะอันนี้เบอร์03นะคะเดี๋ยว03ก็ดูค่อนข้างจะกลืนไปกับผิวนิดนึงนะเนี่ยเห็นไหมไม่ลอยทุกคนนี่คือที่หลังมือของลิงนะเบอร์02กับ03นี่สีค่อนข้างจะโดดกันเหมือนกันนะคะคือ02ก็ดูแบบสว่างไปเลยนะ03ก็มีความเข้มแล้วก็ค่อนข้างจะกลืนไปกับสีผิวหลังมือของลิกตรงนี้เลยนะซูมให้ดูผิวกันใกล้ๆนะคะอันนี้คือผิวหน้าของลิกตอนนี้เลยนะคะอันนี้มีการลงสกินแคร์แล้วก็กันแดดมาแล้วเรียบร้อยนะคะปัญหาผิวตอนนี้เลยก็คือจะมีเรื่องของรอยดำนะที่ยังเห็นอยู่บ้างนะคะแล้วก็จะมีริ้วรอยใต้ตานะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่ามีริ้วรอยตรงนี้ด้วยนะคะลิจะลงโดยการใช้พับของเขาก่อนนะคะลงให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างนะพับของเขาก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ค่อนข้างมีความนุ่มเลยนะสัมผัสอะไรโอเคเลยแล้วก็ขนาดเนี่ยไม่หนาไม่บางเกินไปนะคะจับถนัดมือเลยแล้วก็เท็กเจอร์ของพับเนี่ยมันก็จะมีความแน่นๆหน่อยอันนี้คือเบอร์03นะคะใช้เบอร์เข้มสุดเลยเพราะว่าเบอร์02เรียกว่าลิใช้ไม่ได้นะคะมันน่าจะสว่างกว่าผิวนะอ่ะเรามาลงนี้กันเลยค่ะโหแต่ว่าเนื้อแป้งเบามากเลยนะแล้วก็สังเกตนะคะว่าพอทาไปแล้วอ่ะมันจะดูเนียนไปกับผิวอีกเลยอ่ะคือเนียนมากนะคือให้ความรู้สึกเหมือนไม่ได้ทาแป้งเลยดูดิทุกคนมันเบามากๆเลยนะเดี๋ยวจะค่อยๆบิ้วไปเรื่อยๆนะคะดูว่าเขาจะปกปิดได้ประมาณไหนนะสำหรับการใช้พับนะคะถ้าใครที่ไม่มีปัญหาผิวมากนะเรียกว่าใช้แค่แป้งผสมรองพื้นเนี่ยน่าจะโอเคเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากได้การปกปิดเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะต้องใช้พวกคอนซีลเลอร์นะคะนี้ก็ลงแป้งเสร็จไปแล้วข้างนึงนะคะข้างนี้ใช้พับในการลงนะคะก็จะเห็นนะคะว่าผิวหน้าฝั่งนี้นะคะดูมีความเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ผิวดูแมตขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าตัวเนื้อแป้งเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแป้งผสมรองพื้นเนื้อแมตแต่ก็ไม่ทำให้ผิวหน้าของลิกเนี่ยมีความแห้งอะไรนะแต่ว่าการปกปิดของแป้งก็อย่างที่เห็นเลยว่าปกปิดได้แบบปานกลางนะยังมีเห็นรอยอะไรอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวจะมาลองใช้สปอนที่เขาให้มาอันนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าให้นำสปอนเนี่ยไปชุบน้ำนะคะแล้วก็นำมาทาแป้งพอเราใช้แล้วมันจะได้การปกปิดที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ไปชุบน้ำมาแล้วเรียบร้อยนะคะพอใช้สปอนชุบน้ำแล้วนะสังเกตได้เลยนะคะว่าเนื้อแป้งไม่เป็นด่างๆเลยเวลาโดนน้ำนะคะเดี๋ยวลองมาลองกับหน้ากันนะคะฟึบหรือว่ามันก็ปกปิดขึ้นนะแต่ก็ยังมีให้เห็นรอยอยู่บ้างถ้าเราใช้แบบชุบน้ำเนี่ยผิวที่ได้อะถ้าเกิดว่าลงไม่ดีนะถ้าเกิดว่าส่วนไหนที่ผิวของเรามีความแห้งอะมันจะเป็นคราบๆนิดนึงนะคะเนี่ยทุกคนได้เห็นกันใกล้ๆเห็นปะอันนี้คือเราแบบเปียกนะมันจะมีความเป็นคราบๆอยู่เห็นไหมคะจะใช้พับที่เขาให้มาเนี่ยเกลี่ยนิดนึงนะคะช่วยเกลี่ยหน่อยให้ผิวมันดูดีขึ้นนะคะ
สรุปก็คือชอบฝั่งที่ใช้พับมากกว่าฝั่งที่ชุบน้ำนะคะรู้สึกว่ามันได้ผิวที่ดูสวยกว่าความประทับใจแรกเลยสำหรับแป้งผสมรองพื้นรุ่นนี้นะคือชอบผิวมากเลยคือได้ผิวที่เป็นธรรมชาติทุกคนผิวสวยมากเลยตอนแรกก็มีความกังวลนะคะว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าเขามีแค่3เบอร์นะคะแล้วก็เบอร์03คือเข้มสุดแต่ว่าพอใช้จริงแล้วคือโอเคเลยทุกคนออกมาแล้วหน้าไม่ลอยไม่เทาค่อนข้างจะมีความแบบกลืนไปกับสีคอด้วยนะคะแต่ว่ามันจะสว่างกับผิวคอเล็กน้อยนิดหน่อยทดสอบแป้งตอนเวลาบ่ายโมง22นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบนึงหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง นะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ใช้เป็นบลัชออนเนื้อแมตต์เหมือนเดิมเลยนะคะไม่ได้ใช้บลัชออนที่ผสมชิมเมอร์แล้วก็ไม่ได้ใช้ไฮไลท์เลยนะคะเพราะว่าอยากให้เห็นในเรื่องของผิวระหว่างวันว่าเวลาที่ผิวมีความมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างจะได้แบบว่าเห็นความแตกต่างกันแบบชัดเจนเลยนะคะแล้วก็วันนี้ลิกไม่ได้ปัดบรอนเซอร์บริเวณกรอบหน้านะคะไม่ได้คอนทัวร์เลยนะคะจะมีแค่ไลท์ดั้งอย่างเดียวก็สำหรับเบอร์03เนี่ยพอแต่งหน้าออกมาแล้วนะคะใช้แล้วหน้าลิกก็คือไม่ลอยไม่เทาใช้แล้วดูไม่ได้แบบเป็นสีที่ดูโดดลอยขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่ตัดกับสีคอจนเกินไปก็เดี๋ยวเรามาดูกันระหว่างวันนะคะว่าผิวระหว่างวันเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูเรื่องของการคุมมันความติดทนนะคะแล้วก็ผิวระหว่างวันนะคะว่าพอผิวผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วพอเริ่มมีความมันเนี่ยผิวจะยังคงสวยอย่างนี้หรือเปล่าตอนนี้เวลา 6:36 นาทีนะคะก็ทดสอบแป้งมา3ชั่วโมงนิดๆ นะคะวันนี้ทั้งวันไม่ได้ซับหน้าเลยนะคะไม่ได้ซับความมันไม่ได้เติมแป้งเลยนะคะแล้วก็จะมีช่วงที่ลิกออกไปส่งของที่ไปรษณีย์นะต้องใส่หน้ากากประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีเนื้อแป้งเลอะติดหน้ากากเยอะหรือเปล่านะคะประมาณนี้นะคะก็คือจะมีเนื้อแป้งหลุดมาบ้างเล็กน้อยตรงนี้นะคะส่วนมุมตรงนี้นะแล้วก็ตรงกาจะเป็นลิปสติกที่ทานะคะก็จะมีเลอะอย่างที่เห็นกันนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใส่หน้ากากนานด้วยนะคะคือใส่ครึ่งชั่วโมงนะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้แป้งรุ่นนี้แล้วก็ใส่หน้ากากนานๆนะคะแล้วแบบเนื้อแป้งหลุดเยอะไหมก็ฝากคอมเมนต์แชร์กันได้เลยใต้คลิปนี้มาดูผิวหน้ากันตอนนี้เลยนะคะในเรื่องของสีแป้งยังเหมือนเดิมเลยนะคะผิวหน้าของลิกไม่เข้มขึ้นระหว่างวันแล้วก็การคุมมันเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่าผิวหน้าของลิกตอนนี้เนี่ยมีความมันค่อนข้างน้อยนะคะจะมีความมันแค่ส่วนจมูกตรงนี้นะคะนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะน้อยมากเลยนะแล้วก็ผิวยังสวยอยู่นะคะเนื้อแป้งไม่เป็นคราบเลยนะคะแต่ว่าจะมีตกร่องใต้ตานิดหน่อยเล็กน้อยนะคะนิดหน่อยนะคะไม่น่าเกลียดอะไรแล้วก็เนื้อแป้งไม่ตกร่องริ้วรอยหน้าผานะคะส่วนหน้าแก้มตรงข้างจมูกก็ไม่เป็นคราบเลยนะคะถือว่าให้ผิวที่ดูสวยในระหว่างวันโอเคเลยนะคะแล้วก็สีแป้งอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะไม่เข้มขึ้นไม่ทำให้หน้าหมองคล้ำนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกรอบนึงตอนค่ำๆเลยนะคะมาดูกันว่าผิวผ่านไปอีกหลายชั่วโมงแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะลืมมาอัปเดตผิวตอนผ่านไป6ชั่วโมงนะทุกคนแต่ก็คือมาเจอกันตอนนี้เลยนะซึ่งตอนนี้ก็คือเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะก็ทดสอบมาประมาณ10ชั่วโมงกว่าๆแล้วแล้วก็วันนี้ทั้งวันเนี่ยไม่ได้ซับความมันเลยนะคะไม่ได้ซับหน้าไม่ได้เติมแป้งเลยนะคะแล้วก็มีเหงื่อออกบ้างนิดหน่อยนะคะในเรื่องของการคุมมันเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนของผิวหน้าลิกตอนนี้เลยนะคะว่าผิวเป็นยังไงส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นความมันที่ยังดูแบบมันไม่ได้ดูแบบมันเยิ้มน่าเกลียดนะคะแล้วก็จากที่สังเกตผิวตัวเองเนี่ยแป้งรุ่นนี้จะเริ่มมีความมันให้เห็นชัดเจนประมาณชั่วโมงที่6นะคือ3ชั่วโมงแรกเนี่ยจะมันแบบค่อนข้างน้อยเลยนะคะคือจะมันแค่ตรงจมูกนิดเดียวเองแล้วก็จะมาเริ่มเห็นว่าชัดๆคือประมาณชั่วโมงที่6นะสีแป้งรุ่นนี้ใช้แล้วหน้าลิกไม่หมองคล้ำเลยนะคะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยสังเกตได้ว่าหน้าไม่ได้มีความเข้มไปกว่าสีคอด้วยนะคะอันนี้คือบริเวณหน้าผากนะคะไม่เป็นคราบแล้วก็ตัวเนื้อแป้งไม่ตกร่องในส่วนริ้วรอยหน้าผากด้วยนะคะแล้วก็ใต้ตาจะมีเนื้อแป้งตกร่องบ้างนิดนึงนะคะอันนี้คือเราสามารถจะใช้แป้งอะค่ะในการทัชอัพระหว่างวันได้นะเกลี่ยๆให้เนื้อแป้งมันดีขึ้นนะคะในส่วนของหน้าแก้มนะคะก็จะมีเป็นคราบนิดนึงเหมือนกันตรงนี้นะคือตอนช่วงที่ผ่านไป3ชั่วโมงเนี่ยรู้สึกว่าผิวยังดูโอเคนะยังดูสวยแต่พอผิวเราเริ่มที่จะมันมากขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะตามระยะเวลานะมันก็จะมีให้เห็นว่าเป็นคราบอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นคราบบ้างนิดหน่อยนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นกันการปกปิดของแป้งเนี่ยถือว่ายังทำได้อยู่นะคะในส่วนบริเวณข้างแก้มตรงนี้นะก็โดยภาพรวมก็ถือว่ามันก็ตามระยะเวลาทุกคนคือถ้าสำหรับลิกเองนะถ้าเกิดใช้แป้งรุ่นเนี้ย
สำหรับผิวหน้าลิกเลยอ่ะก็คือควรจะมีการซับหน้าประมาณชั่วโมงที่6อ่ะค่ะซับหน้าแล้วก็เติมแป้งจากที่ได้ลองใช้ทั้งวันเลยนะคะความรู้สึกของลิกที่ใช้แป้งอันนี้นะคือรู้สึกว่าสบายผิวนะคะไม่รู้สึกว่ามันหนักหน้าหรือว่าอึดอัดผิวเลยแม้ว่าผิวจะมีความมันระหว่างวันแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักหน้าอะไรนะคะก็ถือว่าเนื้อแป้งเขาทำมาแบบว่าได้มีความเบาสบายดีนะอันนี้ก็ทำได้อย่างที่เขาเคลมก็จะมาในส่วนเนี่ยที่คนเห็นกันทีโซนนะคะนี่ก็จะเป็นปกติของผิวหน้าลิกเลยและนี่คือความมันที่ซับออกมาได้ของแป้งรุ่นนี้นะคะก็เกือบเต็มแผ่นเลยนะคะกับระยะเวลาที่ผ่านมา10ชั่วโมงกว่าๆนะคะซึ่งผลลัพธ์ตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแล้วก็การใช้งานแต่ละวันของแต่ละคนด้วยนะคะอันนี้คือทั้งวันคือลิกไม่ได้ซับหน้าเลยนะคะให้ลิมิตการคุมมันของเขาเนี่ยสำหรับผิวลิกเองนะคือประมาณ6ชั่วโมงนะคะคือ6ชั่วโมงเนี่ยควรจะมีการซับความมันแล้วก็เติมแป้งระหว่างวันนะอันนี้คือผิวหลังจากที่ซับความมันไปแล้วนะคะผิวหน้าก็ดูมีความแมตต์ขึ้นนะคะแต่ว่าในส่วน T zone เนี่ยที่ผิวเรามีความมันเนี่ยมันก็จะมีเนื้อแป้งที่หลุดไปแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องเติมแป้งกันระหว่างวันนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพอเติมแป้งแล้วเนี่ยผิวจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาใช้แบบแห้งนะคะลิกชอบแบบนี้มากกว่าแล้วก็ลืมบอกเรื่องของกลิ่นแป้งอันนี้ไปก็คือเป็นกลิ่นแป้งปกติเลยนะคะไม่ได้มีกลิ่นของความเป็นน้ำหอมอะไรนะคะก็พอเติมแป้งไปแล้วนะคะผิวกลับมาเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยนะทุกคนเติมแป้งระหว่างวันแล้วโอเคเลยก็หลังจากที่ได้ทดลองใช้มาทั้งวันแล้วนะคะก็ขอสรุปเลยนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยลิกใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะก็ในเรื่องของโทนสีเลยนะคะเบอร์03ลิกใช้แล้วรอดหน้าไม่ลอยไม่เทานะคะเป็นสีที่ค่อนข้างจะพอดีกับผิวลิกเลยนะอาจจะสว่างกับผิวลิกแบบนิดนึงนะคะนิดหน่อยทำให้หน้าดูมีความผ่องขึ้นนะคะแล้วก็เนื้อแป้งบางเบามากๆทาแล้วสบายผิวทั้งวันเลยนะคะไม่หนักหน้าเลยแม้ว่าผิวจะมีความมันให้ผิวที่มีความเรียบเนียนนะคะดูผิวสวยแล้วก็ผิวไม่หนานะเรื่องการปกปิดเนี่ยให้การปกปิดกลางๆนะคะคือยังมีเห็นรอยอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้การปกปิดเพิ่มขึ้นให้ใช้คอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็ค่อยใช้แป้งตามก็ได้นะคะลิกลองใช้สปอนแบบเปียกชุบแป้งอันนี้แล้วนะคะคือทาแล้วมันก็ปกปิดเพิ่มขึ้นนะทุกคนแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องของแบบเป็นคราบอยู่เหมือนกันนะส่วนตัวรู้สึกว่าชอบแป้งอันนี้ในแบบที่ใช้กับพับแห้งมากกว่าในเรื่องของการเบลอรูขุมขนเนี่ยอันนี้รู้สึกว่ายังเฉยๆนะคะเพราะว่าผิวหน้าลิกเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของรูขุมขนที่กว้างอะไรเท่าไหร่นะคะพอลิกทาไปแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างแบบชัดเจนนะคะแต่รู้สึกได้ว่าทาไปแล้วเนี่ยผิวหน้ามีความเนียนขึ้นกว่าเดิมส่วนแพ็กเกจนะคะก็เป็นแพ็กเกจที่ทำมาพกพาง่ายนะคะน้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็มีกระจกอะไรมาให้พร้อมอันนี้ก็สะดวกดีนะคะแล้วก็เปิดใช้งานอะไรคือเปิดใช้งานง่ายนะทุกคนเนี่ยปิดอะไรง่ายเลยนะคะก็ขอให้คะแนนความชอบส่วนตัวอยู่ที่9เต็ม10นะคะลิกชอบในเรื่องของเนื้อแป้งมากเนื้อแป้งคือทำมาดีจริงๆนะคะสบายผิวมากเลยแล้วก็ได้ผิวเนียนสวยเป็นธรรมชาตินะในเรื่องของผลลัพธ์ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแล้วก็การใช้งานแต่ละคนด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากลองซื้อแป้งนี้มาใช้นะคะแป้งรุ่นนี้จะหาซื้อได้ทางออนไลน์และก็ที่เคาน์เตอร์ของแบรนด์เลยนะคะเดี๋ยวจะมีเขียนข้อมูลไว้ให้เพิ่มเติมใต้คลิปนี้นะคะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะคะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะหรือว่าต้องการติดตามลิกเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทาง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram นะคะตามช่องทางด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าชื่นชอบช่องนี้นะคะก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเวลามีการอัปเดตคลิปจะได้มีการแจ้งเตือนไปนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาดูคลิปนี้กันเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ